จักรพรรดิได้ดวลแผ่นดินเป็นหนึ่งหลังจากมังกรน้ำครอบครองทำให้แผ่นดินสงบสุขนาสดาที่เชื้อสายของจักรพรรดิได้สาบสูญไปมีคนเข้ามาแย่งชิงแดนมากมายแต่ไม่มีใครเลยที่คู่ควรและไม่มีจักรพรรดิโลกก็ตกอยู่ในความวุ่นวายอีกครั้งเกมหลอดโมบายนะครับตอนนี้เริ่มเล่นนะเริ่มเห็นโอ้ถ้าวิ่งกันอย่างนี้เลยเหรอนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมานำเสนอเกมซึ่งคนก็กล่าวถึงกันพอสมควรนะครับพอสมควรนะครับชื่อว่าหลอดโมบายนะฮะไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะน่าจะถูกนะครับแล้วก็เป็นภาษาไทยนะครับมารุยกันเลยดีกว่าไม่ได้พูดพร่ำทำเพลงนะครับอัศวินสัจจะเราจะต้องเอาคืนดินแดนของเราบุ๊บนะสอนมรณะตัวนี้เหรออ๋อนี่มันเสือชีต้าเนาะเอาละข้าอดใจรอไม่ไหวแล้วเริ่มแรกมาก็ทวงประสาทคืนนะแล้วก็ต้องตามเรื่องเราต้องได้ประสาทนะสำหรับเกมแนวนี้โอเคออกไปจากดินแดนของข้าเจ้าปีศาจอัศวินอาสันดินแดนนี้จะเป็นโลกแห่งอันเดดของข้าเจ้าจะต้องคุกเข่าต่อหน้าข้าอ๋อนี่เพื่อนอ่ะเนาะนึกฝั่งตรงข้ามเพื่อนนะเพื่อนคือเราเป็นตัวหลอดแล้วก็ส่งอัศวินสัจจะเอ้ยส่งอัศวินที่มีธนูเนี่ยไปสู้โอเคแต่แรกนึกว่าสู้กับธนูไม่ใช่นะไม่ใช่เป็นอัศวินของเรายอมแพ้ซะอัศวินอาสันด้วยเกียรติของข้าข้าจะไว้ชีวิตเจ้าเจ้าโง่เจ้าคิดเหลือว่าจบแค่นี้เหรออันนี้คืออะไรอ่ะน้ำแข็งเหรอหมายถึงเวทน้ำแข็งอะไรเงี้ยนะผมก็ไม่แน่ใจอ๋อไม่ใช่เวทน้ำแข็งนะดราก้อนน้ำแข็งเหรอที่ฉากต่อสู้มีระบบแบบเหมือนกับฮีโร่ผ่านด่านด้วยเหรอจะสู้ได้แต่ตอนในเรื่องเควสมันต้องได้นะถ้าไม่ตายอัดมังกรได้ไม่ธรรมดาโอ้โหอัศวินสัจจะโลกของเราอยู่ในสภาวะสงครามคุณต้องพัฒนาดินแดนของคุณและสร้างกองทัพที่แข็งแกร่งเป้าหมายของคุณคือเป็นสุดยอดผู้ครอบครองเหนือใครอ่านยังไงวะคุณเป็นที่สุดยอดในสงครามสรุปได้ประสาทนะครับในเรื่องของเกมสไตล์นี้ก็จะเป็นการสร้างทหารนะแล้วเข้าไปลุยกับเขานะแล้วก็ป้องกันเขาลุย2อย่างนี้นะผู้อย่างรู้นะครับในเมื่อเข้ามาในเมืองแล้วก็จะมีผู้อย่างรู้มาแนะนำก็คือเควสเริ่มต้นเองนะครับแล้วก็ทำตามเข้าไปก่อนนะฮะยินดีต้อนรับนายท่านลอร์ดอื่นหลอดท่านอื่นเนี่ยท่านหลอดอื่นหลอดท่านอื่นกำลังเร่งเพิ่มกำลังกระจายอำนาจกันไปหมดพวกเราต้องทวงคืนขยายดินแดนของเราข้าจะคอยช่วยเหลือท่านสุดกำลังความแข็งแกร่งของทหารเป็นกุญแจสำคัญในการต่อสู้สร้างแบ็กส์เบดแบ็กนะเพื่อฝึกทำไมมันต้องเป็นภาษาไทยปนอังกฤษด้วยอ่ะมันไทยหมดได้เลยมาสร้างนักรบผู้บ้าคลั่งอะไรพวกนี้นะสร้างพ้นโล่เหล็กกล้าอะไรก็ว่ากันไปแหมอ่านไม่ออกนะครับก็อ้างไปเรื่อยนะเป็นหัวใจของเมืองอัปเกรดในการทำความเพิ่มพลังนะครับสำหรับคนที่ชอบเล่นก็ควรจะอ่านสักหน่อยนะครับอย่าเพิ่งกดไปนะเพราะว่าการอ่านมันก็จะทำให้เราได้ความรู้เบื้องต้นนะครับพอเรารู้แล้วเนี่ยก็ลุยนะลุยแต่ไปเพื่อดำเนินการอัพเมืองอัพเกรดฟรีนี่คงจะไม่ถ้าเวลามันน้อยกว่า5นาทีฟรีนะโดยทั่วไปของหลักเกมนี้นะครับเทพีอารีนาป่ะTP Artena ได้มอบโล่ให้แก่ดินแดนของคุณช่วยปกป้องคุณจากการถูกรุกรานเป็นเวลา24ชั่วโมงมาเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งกันระหว่างที่เรายังอยู่ในช่วงปลอดภัยเถอะน้อยจังเลย24ชั่วโมงมาเล่นทุกวันเพื่อใช้ชนะอะไรเนี่ย VIP อัพด้วยเหรอเข้าเล่นทุกวันเพื่อรับใช้ชนะแต้ม VIP
ไม่รู้เริ่มตรงไหนเหรอดูในเวทแนะนำเป็นการดีที่สุดเป็นที่ที่ดีที่จะทำให้คุณได้รับรางวัลในแต่ละงานให้ดูที่เวทแนะนำนะฮะอะไรเนี่ยอันนี้ธนูอันนี้อะไรอ่ะม้าอันนี้ด้ามไม้อันนี้จะป้องเกี่ยวป้องกันอ่ะนะให้คุณสร้างทหารอ๋อชื่อนี้เป็นชื่ออาคารนะครับไม่ใช่ชื่อทหารให้คุณสร้างอาหารเพื่อที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับกองทัพของคุณไหนเนี่ยนะมันทหารตรงไหนเนี่ยอ๋อเป็นทหารประเภทเครื่องกลเหรอโอ้คุณสามารถสร้างสิ่งปลูกสร้างและฝึกทหารไปพร้อมกันอย่าลืมโอเคให้เราสร้างอะไรต่อโอ้นี่คืออะไรทรัพยากรเป็นกุญแจสำคัญในดินแดนจัดการเจ้าก่อนจัดการได้เหรอเข้าดินแดนผมยังไม่มีทหารเลยนะถอยก่อนทันไหมไม่คิดเลยสอดแนมนะครับมีการสอดแนมก่อนด้วยนะโอเคเคล็ดลับในการลบหน่วยผสมฮีโร่หนึ่งจูโจมเลือกฮีโร่ของคุณที่นี่โอ้เราเลือกฮีโร่ทั้งหมด5ตัวเหรอแต่ว่าตอนนี้มีแค่ตัวเดียวนะแล้วก็เลือกประเภททหารแล้วก็ไปเลยเหรอไม่บวกเลยเหรออ๋อมาเต็มที่แล้วเหรออืมนี่ก็แนะนำการต่อสู้นะครับนี่คงจะเป็นตัวแกว้ก็คงไม่ยากอะไรนะเดี๋ยวเราออกไปสู้คนอื่นเนี่ยคงจะยากหน่อยละอีการาตีนะครับจะยืนอยู่ต่อหน้าอีกาเดียวดายในนี้บอกอีการาตีอันนี้บอกอีกาเดียวดายวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของเจ้าโถบอกเดียวดายตรงไหนนี่ทั้งสองตัวนะครับนี่นะมีตัวเล็กอยู่ตัวหนึ่งไอ้ภาพก็โอเคนะครับผมก็โอเคมันมีบังคับอื่นๆไหมหมายถึงว่ามีมุมมองนะครับมีเปลี่ยนมุมมองมีแค่สองมุมนะฮะภาพก็ค่อนข้างจะสโลว์นิดหน่อยสำหรับผมเพราะว่าผมเล่นบนบูสแต็กนะเล่นบูสแต็กเอาเปอร์เซ็นต์หน่อยสิเอฟเฟกต์นะครับเห็นว่าเขาไม่ได้สอนอะไรนะมันบังคับให้ตีอื่นได้ป่ะไม่ได้นะฮะคือบังคับให้ไปตีตัวไหนไม่ได้อะนึกว่าได้อ้าวอีกาเน่าอีการาตีกองทัพถูกทำลายหนีโผชนะนะครับกดชนะกดนี้ป่ะวิดีโอเมื่อกี้คงจะเป็นรีเพย์ย้อนหลังอะไรอย่างเงี้ยครับอีการาตีหมายถึงว่านี่น่าจะเป็นการขยายเมืองนะเขตเมืองเราเป็นการเชิญชนะที่สวยงามโอ้โหอ๋อขยายเมืองนะครับขยายเมืองเร็ว3นะอ๋อถ้าเราต้องการขยายเมืองเราต้องสู้พวกเนี้ยนะผมว่านั้นเดานะในอนาคตเนี่ยผมว่ามันต้องเสียตังค์อ่ะถึงจะสู้ได้ไม่น่าใช่สายฟรีอย่างเราเล่นได้นะโอเคมีของฝันอะไรเนี่ยเริ่มต้นโนวิสขอแสดงความยินดีด้วยคุณ2ชิ้นให้อะไรมา2ชิ้น2ชิ้นแล้วเราวะเวทเมืองเวท VIP ในเริ่มหน้านี้ผมก็คงจะไปตีใครไม่ได้ละมั้งเพราะว่าผมยังเขาเรียกว่าอะไรนะมีรักษาเมื่อกี้ตายไป6ใช่ไหมครับรักษา3รักษาครึ่งหนึ่งนะฮะมีลบทิ้งด้วยไม่รักษาโอเคหมดตอนนี้ผมกำลังดูเควสอยู่นะครับไล่ตามเควสก่อนเขาให้ทำอะไรทำหมด
มีอะไรอีกไหมเอาล่ะตามเควสไปตามเควสไปเราสร้างอาหารเร่งความเร็วไม่ได้หรอผมไม่แน่ใจว่าการเก็บเควสเราจะเป็นสิ่งที่ดีหรือเปล่านะจะประสบการณ์ที่เล่นมาในการเก็บเควสเลยไม่ใช่สิ่งที่ดีนะเพราะว่าของรางวัลบางทีมันก็มีประโยชน์นะบางทีเราเก็บเลยเราเปิดเลยเนี่ยมันก็จะทำให้คนอื่นเข้ามาปล้นเราถ้าเราใช้ไม่ทันนะเรียกว่าเสียประโยชน์นะเสียเปล่านะเสียเปล่าโอ้ให้เปิดอีกแล้วเหรอไม่เอาเอาไว้ก่อนโอเครู้สึกช่วงนี้จะมีโบนัสนะครับจะมีการเด้งนะหรือว่าเปอร์เซ็นต์ในการที่จะเติมเงินนะสิสงสัยนะครับสงสัยขุนพลเรามีการเด้งด้วยคืออะไรใส่สกิลอ๋อสกิลเป็นสกิลขุนพลนะครับขุนพลสามารถเร่งนะเรียกว่าเพิ่มสกิลเพื่อเพิ่มการต่อสู้หรือว่าการเด้งของแร่ในเมืองได้นะครับซึ่งเกมนี้ผมก็ว่าน่าจะเป็นการเด้งการโจมตีมากกว่านะเรื่องแร่ในเรื่องเล็กเลยอ่ะนะจากประสบการณ์ส่วนตัวเรื่องแร่เนี่ยคนที่เขาเล่นเดี๋ยวเขาไปปล้นเอานะฮะเรียบร้อยเน้นไปที่โจมตีนะครับสำหรับผมนะสำหรับผมนะมีอะไรให้แนะนำเราอีกไหมสร้างอาหารให้สร้างก่อนเดี๋ยวอีกค่อยว่ากันกองหน้าทหารม้าพลธนูนะครับเพิ่มม้าดีไหมมันเพิ่มได้อีกเปล่าฝึกนะครับ5นาทีก่อนแล้วก็สร้างได้อีกไหมสร้างได้หมดแล้วอัปเกรดสิอันนี้ออกนอกโลกเลยสร้างกิลเข้ากิลเข้าร่วมกิลเพื่อรับ400เหรอมันน่าจะมีเราอาคารสุ่มฮีโร่นะฮะหรือว่าเรายังไม่ถึงหรือมั้งนี่นะครับต้องผ่านอ๋อ2นี่นะอาคารสุ่มฮีโร่ไปเพื่อจะได้อาคารสุ่มฮีโร่นะฮะดูซิว่าผ่านไหมสัตว์แนมนะครับมีฮีโร่อยู่2ตัวนะฮะโอ้โหมอนสเตอร์น่าจะผ่านอยู่น่าจะผ่านอยู่มาลุยกันก่อนเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นยังไม่ได้ออกนอกเมืองเลยนะนี่แค่ลุยเควสในเมืองนะครับโอเคโอ้ยเปลี่ยนได้ด้วยเอาตัวนี้แหละอันนี้ผมยังไม่เปิดนะครับเปิดยังอ่ะมันต้องบอกเขาเปิดป่ะคุณไม่สามารถใส่ฮีโร่เพิ่มได้นะครับโอเคผมคิดว่าเลเวลผมยังไม่เปิดนะฮะคงจะต้องผ่านเงื่อนไขอะไรก่อนนะเพราะฉะนั้นก็ไปเท่านี้นะครับโอเคโอ้มันมีไอ้ตัวนี้น่าจะเป็นการยิงพวกกำแพงนะครับการต่อสู้นี้เขาไม่เห็นบอกว่ามันจะบังคับได้ข้างในนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันบังคับไม่ได้ต้องปล่อยออโต้นะช่างตีวิญญาณเพื่อดินแดนและความภาคภูมิเราจะสู้จนตายนะเดี๋ยวลองนะครับเลือกไม่ได้นะครับกองหลังบังคับหน้าจอไม่ได้นะสามารถให้จะหมุนหน้าจอดูอย่างเดียวได้นี่นะครับกองหลังนะพวกหน้าไม้นะน่าจะเป็นตัวยิงกำแพงมากกว่านะพวกกำแพงมีปากหนามทุ่มไว้ด้วยเรียกน่าจะเรียกว่ากับดักนะฮะกับดักซูมเข้าซูมออกได้ไหมไม่ได้ย้ายไม่ไปสู้ข้างหลังไม่ได้นะครับต้องให้ตัวหน้าตายก่อนโอเคนะดูได้อย่างเดียวกำลังต่อสู้สัจจะเอาหนีถอยเอาหนีสูญเสียมีหนีด้วยก็เป็นเกมแนวนี้ซึ่งเมื่อก่อนก็เคยเล่นนะเกมแนวนี้เขารู้สึกว่าเขาจะพัฒนาเพิ่มอ่ะไม่ใช่ว่าคือมันมีหลากหลายมากเลยนะหลากหลายมากเลยนะอะไรนี่ไม่ชนะอ่ะต้องชนะ2รอบเหรอแล้วเมื่อกี้ผมก็สู้ไปแล้วรอบนึงไม่ใช่หรือโอ้รอบ2นี่เยอะฮะ
กำแพงหมดแล้วอ๋อมันเข้าต้องเข้าเมืองหรือไงเฮ้ยผมสงสัยนะไปดูสิพลังของเรายังไม่เท่าไหร่ยังไม่ซ่อมอ่ะหมายถึงว่ายังไม่รักษาลุยเลยเนี่ยดูอยากดูไปดูสิครับว่าอ๋อเราต้องฆ่าให้หมดเหรอหรือว่าเราต้องฆ่าตัวนี้ด้วยผมไม่เข้าใจก็เมื่อกี้มันหนีอ่ะตอนนี้เลือดลดหัวพวบเลยหัวพวบเลยนะเนี่ยไม่หนีแล้วนะครับไม่หนีแล้วอันนี้ผมจะไม่เข้าใจฮะมันอาจจะหมายถึงเวลานะเวลาหรือเปล่าจะดูก็ไม่มีเวลาบอกฮะมึนโอเคอันนี้น่าจะขยายเมืองได้เรียบร้อยฮีโร่เกิดนะครับเดี๋ยวมาสุ่มฮีโร่ซะหน่อยสิคุณได้พิชิตแล้วสร้างเพื่อแข็งแกร่งของดินแดนโอเคข่าวดีคุณสามารถเข้าด่านฮีโร่นะเพื่อด้วยทีมฮีโร่ของคุณได้แล้วด่านฮีโร่คุณต้องการเพื่อเข้าสู่ด่านฮีโร่โอเคเข้าใจว่ามีด่านฮีโร่นึกว่าเป็นตัวสุ่มฮีโร่ไม่ใช่นะฮะการขับไล่การลุกรานคือความสงบสุขของอาณาจักรฮีโร่เป็นปัจจัยที่ขาดไม่ได้ในการต่อสู้แดนคุณจะง่ายที่สุดจะได้รับฮีโร่คือผ่านด่านฮีโร่ทางที่ง่ายที่สุดของคุณคือทางที่ง่ายที่สุดที่คุณจะได้รับฮีโร่อ้าวสรุปว่าเกมนี้ก็เป็นแนวแบบว่าไม่มีสุ่มฮีโร่แล้วนายท่านก่อนที่ท่านจะไปท่านก็สอนก่อนจัดมาก็ดูไม่ยุ่งยากอะไรนะครับก็แค่เอาทหารไปแล้วก็สู้นะฮะมีลักษณะการเรียกว่าจัดทีมฮีโร่ลุยกับฮีโร่ด้วยนะก็โอเคนะครับท่านจะได้รับ MP เมื่อต่อสู้นะ MP นี่คงจะประมาณว่าเหนือกับความโกรธนะฮะกว้าความโกรธแล้วแต่ว่าเขาจะเรียกว่าอะไรนะนี่นะฮะโอ้มี3ด่านด้วยเหรอเสียงเพลงไม่ค่อยได้เปิดขออภัยนะเมื่อ MP ของคุณเต็มแล้วฮีโร่อันนี้พอเข้าใจนะครับเข้าใจเพราะว่าผสมนะครับผสมเรียกว่ารูปแบบของการต่อสู้ในแบบของลุยด่านมาด้วยนะฮะก็ไม่ถือว่าขี้เหร่นะฮะอันนี้คืออะไรอ๋อสกิลต้องกวาดด้วยเหรออ๋อมันเลือกตัวได้เหรอโอเคเลือกตัวเส้นทางที่อ๋อโอเคท่านเข้าใจพื้นฐานแล้วเยี่ยมก็ไม่ยากเกินไปนะได้ไอเทมและอุปกรณ์สวมใส่นะครับโดยส่วนตัวแล้วเกมสไตล์นี้ผมก็ไม่ค่อยได้ชอบสักเท่าไหร่นะเพราะว่าคิดว่าคือเราก็แพ้คนที่เขาเล่นนะข้าเห็นท่านพบอุปกรณ์แล้วนะสอนสวมใส่อุปกรณ์ให้เองโอ้สวมใส่ครบแล้วก็เพิ่มอันดับด้วยนะตามเบสิกเลยเรียกว่าเพิ่มขั้นนะครับเลื่อนขั้นนะเลื่อนขั้นโอเคเลื่อนขั้นเป็นระดับ2เลื่อนขั้นฮีโร่จะใช้ค่าพลังแล้วก็นำทัพโดยฮีโร่ที่เลื่อนขั้นแล้วจะเรียนรู้สกิลใหม่ผ่านด่านโดยฮีโร่เพื่อหาอุปกรณ์นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นหลักทั่วไปนะถ้าใส่อุปกรณ์ครบนะครับ6ชิ้นฮีโร่เราก็จะเลื่อนขั้นนั่นเองนะครับยิ่งเลื่อนขั้นก็ยิ่งเก่งกว่างั้นเถอะอันนี้คืออะไร
เมื่อผ่านบทนี้อ๋อรางวัลบทนะหมายถึงว่าถ้าเราผ่านตามในเรื่องเนี่ยมันจะเดินทางมาถึงนี่นะผมเดาว่านะจะเป็นสะพานมาถึงนี่แล้วก็ได้รางวัลโอเคอันนี้อะไรอีกหนึ่งชิ้นจากระบบนะนี่สกิลเหรออัศวินสัจจะได้เล่นขั้น2คุณได้รับค่าพลังพื้นฐานอ๋อมีข้อความบอกด้วยสกิลฮีโร่สกิลต่อสู้ทหารราบที่บรรทุกไปกับฮีโร่ตัวนี้ก็จะเพิ่มพลังนะฮะสร้างต่อเราจะให้สู้ข้างนอกต่อแล้วไม่เอายังไม่มีการสร้างแสดงว่าทหารเสร็จแล้วนะครับทำลายไม่เอาสิแล้วก็รักษาก่อนรักษาน้อยก็คงจะเสร็จเร็วอะไรประมาณนั้นนะครับบางหลังก็คงจะยากนะครับคงจะไม่ง่ายขนาดนั้นนะฮะเอาละอันอื่นยังไม่มีอะไรอารีน่าก็ยังไม่เปิดเพราะว่าผมเพิ่งเล่นนะครับผมเพิ่งเล่นคุณอัปเกรดในเริ่มแรกสำหรับคนที่ชอบเล่นนะครับก็น่าจะรุยนะฮะอ้าวอัปเกรดสองอัปเกรดเดี๋ยวขออัปเกรดก่อนดูสิถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมไม่มีอะไรเดี๋ยวผมก็จะปิดคลิปเลยนะครับเพราะว่าก็คิดว่าไม่ได้เอาอะไรเยอะแยะคำว่าลองดูเฉยเอ้าตีก่อนนะก็มีเพื่อนแนะนำเหมือนกันนะครับว่าเกมนี้น่าเล่นนะครับคนเล่นเยอะนะครับลองมารีวิวดูสินะส่วนใหญ่ผมก็จะชอบรีวิวเกมที่ผมเล่นนะแล้วก็ชอบนะครับถ้ามันไม่ได้เล่นผมก็ผ่านๆนะฮะเราก็ไม่ใช่นักรีวิวอะไรจริงจังนะครับเราก็ทำเพราะสนุกเพราะชอบนะก็เลยชิวๆตามสไตล์ชีวิตของเรานะฮะสำหรับคนที่อยากจะได้ข้อมูลอะไรดีๆทิกดีๆเนี่ยลองไปดูช่องคุณช็อตตี้บูโจว่าช่องคุณแป้งหลายๆช่องเขามีนะครับที่เปิดเอาไว้ผมก็คิดว่ามันก็โอเครู้สึกว่าเราจะขาดอะไรเนี่ยค่าบำรุงรักษาโอ้หมายถึงว่ามันมีนี่ด้วยเหรอถ้าเราไม่หมายถึงว่าไม่กินอาหารน่ะโอ้ยกินอาหารด้วยบ่ากินอาหารนั่นหมายความว่าถ้าอาหารเราไม่พอมันจะกินเหรอใช่ปะนี่นะครับมันจะกินอาหารเราเราต้องออกไปป้นหรอหาอาหารมาให้ถ้ามีอาหารได้ไงตายหรอหรือไม่สามารถสร้างได้นะมันก็มี2อย่างลักษณะของรูปแบบนะอันนี้ผมคิดว่าผมคงจะต้องเพิ่มมันนะครับมันถึงจะมีพวกเขาเรียกว่าอะไรเนาะทหารใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะครับคิดว่าคงต้องอัปเกรดนะอัปเกรดอัปเกรดได้หรือยังได้แล้วอัปเกรด10นาทีดินแดนของคุณกำลังพัฒนาไปอย่างราบรื่นนะครับต้องขอบคุณท่านหลอดมาให้เราเร่งอีกคุณสามารถใช้เวลาเร่งเพื่อรถรู้แต่ไม่อยากใช้อ่ะสร้างสถานที มีเท่าไหร่เนี่ยมี200ไม่เอาไม่ใช้งกแล้วก็มีไอเทมฟรีนะครับซึ่งได้จากเควสได้จากการลงสู้อะไรพวกนี้นะครับก็จะเพิ่มตามเวลานะครับเพิ่ม3นาทีเพิ่ม1นาทีเพิ่ม15นาทีเสร็จทันทีโอ้ไม่เอาไม่พูดน่าเกลียดเราไม่พูดกันเรื่องใช้พงใช้เพชรนะครับสายฟรีอย่างผมนี่ น่าเกลียดมากคิดจะให้เราเติมเงินน่าเกลียดมากโอเคอันนี้เปิดแล้วอันนี้15 attack ทหารม้าอันที่ทหารราบนะครับกองทัพอ๋อทั้งหมดเอานี่เลยเพราะว่าเขาบอกว่ากองทัพนั่นหมายถึงว่าทั้งหมดนะหมดแล้วแล้วแต่เพื่อนชอบนะครับเน้นไปนะแต่ส่วนใหญ่คนที่ชอบสไตล์นี้เขาก็จะเน้นพวกโจมตีอย่างเดียวนะครับ
แล้วก็ผมคิดว่าเกมนี้คงไม่มีเมืองอื่นนะฮะตั้งชื่อเมืองได้นะครับโอเคก็ชื่อเมืองของเราอ้าวอยู่ไหนอ่ะโอเคอยากได้ชื่ออะไรก็ใส่เข้าไปนะฮะโอ้ไม่ต้องตามหาผมนะครับเดี๋ยวผมเลิกเล่นแล้วผมไม่ได้เล่นนะครับไม่ได้เล่นคิดว่าผมไม่ให้เล่นจริงจังนะฮะอาจจะออกคลิปหนึ่งไปตีคนอื่นแต่คิดว่าคงไม่นะฮะดูสไตล์แล้วก็เกมสไตล์นี้เป็นเกมที่แบบว่าเหนื่อยยิ่งถ้าเป็นเกมหนักไปทางโจมตีแล้วก็เหมือนพวกสงครามแห่งพระราชา Queen of the King หรือว่าหลายๆเกมนะเหนื่อยจริงๆโอเคลุยต่อสิดูยังไม่ยากเท่าไหร่หรือก่อนคือเขาบอกว่าไม่ได้ฮีโร่ผมก็เลยอยากดูสรุปมันไม่มีสุ่มฮีโร่เหรอมันต้องหาแบบนี้เหรอเป็นว่าสาวปราดแห่งวายุโดยภาพก็โอเคนะครับแต่ว่าเรียกว่าไงอ่ะมันเหมาะกับคนที่ชอบที่จะบู๊กับคนอื่นนะบ่อยๆนะแต่เกมนี้มันไม่ได้ให้เราเรียกว่าไม่ได้ให้เราคิดสักเท่าไหร่นะดูจากการจัดรูปแบบในการต่อสู้ใช่ไหมครับมันไม่สั่งให้เราไปตีทัพไหนทัพไหนเหมือนกับในอดีตของเขานะที่เกมในเครือพวกนี้นะที่มันสร้างป้อมใช่ไหมแล้วก็เรียกว่าให้เราบุกทางไหนได้นะบุกซ้ายบุกขวาใช่ป่ะทะลวงกลางอะไรก็ว่ากันไปนะฮะแต่อันนี้มันไม่บุกหรอกไม่เรียกนะมีกำแพงแล้วก็มีตัวละครให้เราไปสู้เลยซึ่งสไตล์ที่มันไม่มีให้เลือกเนี่ยผมว่ามันก็อยู่ที่คนเก่งแล้วก็พาวเวอร์สูงสุดแล้วก็จัดทัพได้ตรงมันก็ชนะนะครับเอาละน่าจะพอนะฮะโทษประมาณเนื่องจากไม่ค่อยได้ชอบสักเท่าไหร่ก็เลยเอาพอนะหอมปากหอมคอนะช่วงนี้อ๋อฮีโร่ตัวใหม่นะครับโอเคนี่นะครับอยากได้ฮีโร่ตัวใหม่ต้องมาสู้อย่างเงี้ยนะโอ้มันโอ้อะไรเนี่ยถูกใจ Facebook แล้วนะครับรับไม่ถูกใจอ่ะเพราะว่าไม่เล่นนะไม่สนใจโอเคนะครับสำหรับการได้ฮีโร่นะฮะก็ต้องไปลุยในด่านฮีโร่นะครับนี่กิลสามารถอยู่กิลได้สำหรับคนที่ชอบก็เอานะฮะผมพยายามหาวิธีออกนอกโลกอยู่มันน่าจะมีเออนี่อยู่ซ้ายมือนี่แต่ว่าเริ่มแรกนี่ผมก็ไม่แนะนำนะครับให้คนออกนอกโลกนะฮะอันนี้เขาบอกอะไรเนี่ยรวบรวมทรัพยากรนอกโลกโอ้เกือบลืมเนี่ยนะสไตล์นี้นะคุณจะต้องการทรัพยากรนะครับในการสร้างสิ่งปลูกสร้างรวบรวมทรัพยากรจากอาณาจักรใช้ทหารที่ครอบครองช่องทรัพยากรทหารคุณจะเก็บเกี่ยวนะโอเคแต่พยายามอ่านเพื่อที่จะไม่พลาดอะไรโอ้นี่ตัวอะไรอ่ะกล่องลึกลับ20กล่องอ๋อรางวัลออนไลน์นะคิดว่างั้นนะครับอันนี้คือป้องกันโอ้เมื่อกี้มันบอกแค่24ชั่วโมงนี้บอก2วัน3วันนะครับโอเคถูกต้องถ้า3วันนี้ก็ถือว่าไม่ขี้เหร่นะโดยทั่วไปเนี่ยมันต้องประมาณนี้นะครับ3วันนะครับเพื่อเรียกว่าป้องกันนะครับให้เราได้เติบโตให้เราได้เติบโตไม่งั้นเราพอมาถึงเนี่ยเราอาจจะโดนพวกใจร้ายนะตืบได้นะฮะตืบได้ผมเรียกว่าใจร้ายตืบนะไม่ได้ผุดได้เกิดเคยเจอมาแล้วนะฮะคือตอนแรกเล่นเกมสไตล์นี้ไม่รู้นะว่ามันมีบาเรียไงมาถึงปุ๊บเราก็ออกไปตีคนอื่นคนนู้นคนนี้อยากรู้ไงอยากรู้ไม่เคยเล่นเละนะแต่ส่วนใหญ่ถ้าเราไปทรัพยากรนี่คิดว่าคงจะไม่เอาออกนะหมายถึงว่าไม่หลุดนะไม่หลุดรวบรวมมันจะแจ้งเตือนเองอ่ะเดี๋ยวก่อนไปแค่นี้ไปหมดสิตัวไหนมันรวบรวมได้ดีนะต้องดูด้วยนะมันมีนะค่าพลังก็บอกอยู่แล้วแต่ผมไม่ดูอ่ะอันนี้ไม่เอาไปเตือนไหมไม่เตือนแสดงว่าสามารถรวบรวมได้นะครับโดยที่โล่ไม่หลุดนะครับมีเร่งความเร็วก็คงจะมีอุปกรณ์ในการเร่งหรือไม่ก็ต้องเสียบเพชรนะครับที่เหลือล่ะที่เหลือไม่มีนะ
โอเคสามารถที่จะขยายได้ไหมนี่ก็น่าจะเป็นนะฮะแต่ว่าถ้าเราส่งไปรูปรวมเนี่ยเรามีโอกาสโดนตีได้นะครับได้ตีได้เกมนี้มันผสมรูปแบบเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวผมดูก่อนนะถ้าผมสามารถที่จะเล่นเพิ่มนิดได้เนี่ยผมจะเล่นนะฮะก็โดยรวมมันเหมือนเกมแนวดุยด่านทั่วไปนั่นเองอ่ะเอ้ยผิดเกมแนวสงครามแบบ24ชั่วโมงและผสมนะลุยด่านนะครับผสมแต่ว่าจะทำให้มันง่ายนะผมคิดว่าเพราะว่าในอดีตเนี่ยการลุยด่านหรือว่าไอ้ผิดสิผมนี่ชักมั่วแล้วในอดีตเนี่ยเกมแนวสงครามแบบนี้เนี่ยมักจะนะครับเมืองอยู่ไหนหาเมืองไม่เจอมักจะยุ่งยากในการสร้างอะไรเยอะแยะนะเยอะแยะแต่เกมนี้ค่อนข้างจะน้อยนะว่ารวบรวมแล้วเขาบอกไหมว่ามันรวบรวมได้เท่าไหร่หมายถึงว่าเร็วช้าแล้วว่าเวลาเราเจอโจมตีมันจะแจ้งเตือนไหมนี่นะครับบอกว่าความเร็วในการรวบรวมนะฮะก็จะรวบรวมเต็มความจุที่เราส่งไปนะครับภายในไหนว่าเวลาไม่มีอ้อนนี่1นาทีโอ้เร็วนะเร็วแต่ว่าเรารวบรวมน้อยนะครับเพราะว่าทหารเราน้อยโอเคข้อเสียของเกมนี้ณตอนนี้ที่เห็นก็คือทหารกินข้าวนะครับทหารกินข้าวนะครับเพราะฉะนั้นก็ระวังด้วย2ไอ้ที่เห็นอยู่ข้างนี้เนี่ยมอนสเตอร์ด้านนอกนะครับสามารถที่จะโจมตีได้เอ้ยมาไม้เมืองทอคุณต้องอยู่ในกิลจะล่ามอนสเตอร์นี้ได้โอ้โหต้องอยู่กิลด้วยแต่ก็ควรนะครับเพราะว่ากิลเนี่ยสำคัญนะมันจะทำให้เราแบบว่าโดนตีน้อยหน่อยนะสำหรับกิลดีๆนะครับอันนี้อะไรค่ายทหารเหรอค่ายนะมีค่ายด้วยเอาค่ายออกมาทำไมค่ายทหารนี่ผมเข้าใจคือเอาทหารออกมาข้างนอกนะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเขาออกมาทำไมเอาผมรวบรวมเสร็จยังผมอยากดูว่าถ้ามันรวบรวมเต็มแล้วเนี่ยมันจะกลับเมืองเองเลยหรือเปล่าหรือว่ายังค้างอยู่นะครับเพราะว่าบางเกมเนี่ยก็ค้างอยู่อ๋อกลับเมืองเองโอเคก็โอเคนะครับเพราะว่าบางเมืองจริงๆเนี่ยพอเราเก็บรวบรวมเสร็จแล้วถ้าเราไม่เรียกกลับมันก็อยู่งั้นนะเอาละครับสำหรับเกมนี้ผมแนะนำสำหรับคนที่ชอบเล่นนะครับภายใน3วันอย่าพึ่งเขาเรียกว่ามันมือหรือว่ากระเสือกกระสนที่จะไปตีคนอื่นนะครับเพราะว่าถ้าคุณไปตีคนอื่นเนี่ยบาเรียที่มี3วันจะหมดทันทีในระหว่าง3วันนี้ให้อัปเกรดนะครับอัปเกรดทุกอย่างให้ดีแล้วก็สร้างทหารนะครับสร้างทหารเสร็จแล้วไม่พอก็ออกมานี่นะครับอาณาจักรข้างนอกนี่ครับมารวบรวมนะครับส่งทหารมารวบรวมนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่เรากำลังเติบโตนะครับเติบโตแล้วก็หากิลนะครับอยากสนุกเพิ่มขึ้นต้องหากิลหรือหาพันธมิตรอยู่จะทำให้เรามีการพูดคุยนะแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะครับไม่ฉะนั้นเราอาจจะไม่สนุกและรู้สึกเบื่อนะครับรู้สึกเบื่อโอเคเปิดเยอะนะฮะสามารถขยายได้เยอะด้วยเมืองนะครับเราลองดูซิว่าสามารถที่จะใช้แอป e-wallet ซื้อเงินในเกมนี้ได้ไหมนะมาดูกันเอาล่ะเอาเยอะๆหน่อยพูดมันจะซื้อไม่ซื้อนะโอ้นี่มันอะไรบ้างเนี่ยโบนัสนะครับได้ฮีโร่เหรอเตือนไว้ก่อนอย่ามาปั่นฉันแตะเหรียญคราวเดียวอะไรเนี่ยอ๋อได้ฮีโร่นะครับอะไรคะเนี่ยสโนไวท์เหรอไม่ใช่ฮะตุ๊กตาDOL นี่มันตุ๊กตาแต่คำหน้าไว้ใช่ป่ะไม่รู้สิอันนี้อะไรอ่ะอันล่างนี่คือซื้อเพชรโดดๆนะครับส่วนอันบนเนี่ยเป็นพวกโปรโมชั่นนะครับถ้าซื้อเราก็จะได้เพชรเราก็ได้ฮีโร่นะว่ากันไปว่าคุณชอบฮีโร่ตัวไหนนะครับโอเคสำหรับคนมีตังก็เติมเข้าไปโอ้มีระยะเวลาด้วยนะครับอันนี้ก็เติมนะฮะอะไรเนี่ยได้หัวใจอันนี้ไม่ได้ฮีโร่นะครับแต่ได้ VIP เพิ่มแล้วก็ได้หัวใจนี่คืออะไรอันนี้ไม่นะเรื่องอันนี้ผมก็ไม่ค่อยมั่นใจนะอันนี้เป็นโปรโมชั่นนะฮะโปรโมชั่นเซนทอร์พยาบาทเฮ้ยโอ้ระดับด้วยนะฮะระดับ2ความเร็ววิจัยรวบรวม10เหรียญตราเพื่อจ้างเซนโด
โอเคเดี๋ยวผมลองมัวแต่ดูนะโอเคโอเคขอทดสอบการซื้อนะครับด้วยแอป BlueStack ไอ้ผิดด้วย True E-Wallet นะครับดูซิขึ้นไหมBlueStack เรานิ่งเนี่ยนิ่งนิ่งโอ้โถพอมันจะมาผมไม่กดผมใจร้อนไปนิดนึงเอาใหม่เซตนี้น่าจะเป็นเซตที่เกี่ยวกับการเร่งนะการเร่งโอเคคิดอย่างนี้ซื้อได้ครับก็สำหรับเพื่อนที่บ่นอยู่บ่อยๆว่าเป็นเด็กอายุ14-15แต่เก็บเงินค่าขนมไว้ไม่อยากจะไม่มีบัตรเครดิตไม่มีบัญชีธนาคารจะใช้ได้ยังไงอุตส่าห์เอ็บออมค่าขนมนะฮะเพื่อมาเสียให้กับเกมอันนี้ผมก็ไม่รู้นะความคิดใครความคิดมันแต่ถ้าอยากเสียแล้วไม่มีบัตรเครดิตนะครับไปโหลดแอปซึ่งตอนนี้มีเยอะมากนะครับแต่ผมขอแนะนำแอปที่ผมใช้ก็คือ True E-Wallet นะครับโดยแอปนี้จะสามารถที่จะแทนนะครับเป็นตัวแทนในบัตรเครดิตได้ลักษณะการใช้ของแอปนี้ก็คือเมื่อเพื่อนโหลดแอปมาแล้วเติมเงินแล้วนะครับอย่างน้อยต้องเติมเงิน40บาทขึ้นไปซึ่งสามารถเติมได้ง่ายๆในเซเว่นนะครับเมื่อเติมในเซเว่นเนี่ยอย่างต่ำ150บาท150 300 500 1,000 1,500 2,000 นะครับเติมได้สูงสุดในการเติมต่อวันเนี่ยรู้สึกจะประมาณ30,000นะฮะแต่คนทั่วไปคงไม่เติมไงแล้วก็เมื่อเราเติมเงินเข้าไปเนี่ยในตัวแอปเนี่ยเขาจะมีรหัสบัตรเครดิตให้เรานะฮะเป็นเหมือนบัตรเครดิตเลยเมื่อเข้าไปดูในแอปเนี่ยเราก็จะเอารหัสบัตรเครดิตนั้นมาใส่เชื่อมต่อกับ Google นะครับใน Google Play นะมันจะมีคำว่าเชื่อมต่อนะครับมันจะเชื่อมต่อกับ Google Play หลังจากเปิดแล้วเนี่ยมันจะให้เราใส่รหัสบัตรเครดิตก็ใส่ที่คำสั่งรหัสบัตรเครดิตนะฮะแล้วก็ใส่รหัสที่เขามีนะฮะ3รหัสนะครับเพราะว่ารหัสบัตรเครดิตเนี่ยมันจะมี3รหัสรหัสแรกก็คือรหัส13ตัวนะฮะรหัสต่อไปก็เป็นประมาณว่าวันหมดอายุหรือก็ CP อะไรเนี่ยนะฮะ3รหัสนะครับก็จะสามารถที่จะซื้อได้นะประมาณนี้นะครับอยากรู้ก็ไปดูนะคลิปคนอื่นเขามีก็เยอะคลิปผมทำไว้ก็มีนะครับก็มัวๆซั่วๆเหมือนกันถ้าอยากรู้ก็ลองอ่านแล้วก็ดูหลายๆคลิปนะครับไม่ยากเกินไปตีมอนสเตอร์ได้ EXP ด้วยนะแต่ว่าเราต้องอยู่กิลด์ก่อนไม่งั้นไม่ให้ตีอ่ะแล้วมอนสเตอร์ที่เห็นก็มีมอนสเตอร์ตัวเดียวเนี่ยนะครับแต่ว่าเป็นเลเวลนะฮะเลเวล3เลเวล2กับเลเวล1แต่ว่าเพื่อนจะต้องมีกิลก็คือต้องเข้าพันธมิตรหรือว่าตั้งกิลเองก็แนะนำว่าเข้าพันธมิตรดีกว่านะครับได้เพชรด้วยโอ้รางวัลนี่โอเครางวัลโอเคนะหมายถึงว่านี่สุ่มนะไม่ใช่ว่ามันจะได้หมดนะมีการกางโล่ด้วยนะโอเคเกมสไตล์นี้เหมือนกับลอกเรียนมานะเพราะว่ามันก็มีรูปแบบคือกันไอเทมใช้ในการเร่งความเร็วไอเทมใช้การตีไอเทมใช้ในการขยายการเก็บความจุอะไรเงี้ยนะครับศึกษาเอาแล้วก็เป็นภาษาไทยคงไม่ยากเกินไปนะฮะส่วนเมืองผมเนี่ยเดี๋ยวก็คงเลิกเล่นจะมาตีก็แล้วแต่สะดวกนะฮะแต่อย่าเสียเวลาเลย เกมนี้ขยายภาพไม่ค่อยได้นะครับไม่ได้นะผมเป็นบูสแตกด้วยผมเลยช่องขยายน้อยทีนี้ผมพยายามจะดูซิว่ามันมีเซิร์ฟเวอร์อะไรหรือเปล่าดูยังไงอ๋อนี่นะโลกนะนี่นะโลกโอ้มีเท่าไหร่อ่ะ80เซิร์ฟเหรอโอ้80เซิร์ฟนะครับโอ้80เซิร์ฟนี่ไม่น้อยนะไม่ว่าจะทำคลิปสั้นๆทำคลิปต่อป่ะเนี่ยแต่คงไม่มีอะไรมากนะเพราะว่าผมรู้สึกระบบการต่อสู้มันง่ายมันง่ายที่เหลือก็แค่พัฒนาเมืองนะครับแล้วก็สร้างทหารให้ดีกว่าเขาเท่านั้นเองนะฮะ80เซิร์ฟการป้องกันสิ้นสุด60เก้าวันหมายถึงอะไรการป้องกันสิ้นสุดหมายถึงว่ามันมีระบบชิงประสาทแน่เลยนะครับชิงประสาทนี่นะครับอันนี้ไม่มีการป้องกันแล้วชิงประสาทเรียบร้อยชิงประสาทเรียบร้อยแคนหรือว่ากิลที่เป็นพันธมิตรก็จะได้คล้ายๆกับบัฟนะฮะโอเคอันนี้ก็เข้าใจไม่ยากเพราะว่าเกมส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะเช่นนั้นนะฮะ80เซิร์ฟเวอร์ก็ถือว่าไม่ขี้เหร่นะฮะโอเคโอ้ยเอาละครับโอ้ตกใจนึกว่าบอสไอ้นึกว่ามอนสเตอร์มันเดินมาตีเมืองเราเห็นตัวเขาเนี่ยเราตีได้ปะไม่ได้นะไม่ได้คือสงสัยมาหลายเกมแล้วเห็นมันเดินเดินเงี้ยอยากเข้าไปตีไม่มีนะไม่มีเกมไหนทำนะฮะผมคิดว่าในอนาคตน่าจะมีนะ
มันจะสนุกไปอีกแบบเลยนะคือถ้าใครมาปุ้นเปี้ยนหน้าเมืองเราแล้วแบบว่ามันกระจอกอ่ะดักตีหัวให้หมดเลยอะไรเงี้ยขนอย่างเงี้ยขนของเนี่ยส่งทหารไปดักตีหน้าอย่างเงี้ยแบบว่าถ้าเขาเดินช้าอย่างเงี้ยภายใน1นาทีเงี้ยเราอาจจะไปตีถึงภายใน20วิเราไปก่อนแล้วก็ตีได้อย่างเงี้ยน่าสนุกน่าสนุกแต่ว่าณตอนนี้ยังไม่มีนะตามแบบนั้นไม่มีมีแต่ว่าตีในจุดเก็บรวบรวมทรัพย์เนี่ยนะตีได้เนี่ยนะตีได้ถ้าเขามีรวบรวมอยู่นะแต่ว่าก็แนะนำนะครับว่าให้สร้างนะครับสร้างก่อนนะ3วันอย่าห้าวอย่าห้าวสายฟรีนะถ้าคุณไม่ใช่สายฟรีคุณบอกว่าคุณอยากจะห้าวเรื่องของคุณนะครับเพราะว่าสายไม่ฟรีเนี่ยเขาเติมเงินนะครับปั๊มได้นะแป๊บๆเดียวก็นะก็ฉูดแล้วกระฉูดนี่คือเวลกระฉูดนะครับเวลกระฉูดทหารเนี่ยมาเป็นกอบเป็นกำนะโอเคสำหรับท้ายคลิปนี้ก็สำหรับคลิปนี้ถ้ามันไม่มีประโยชน์และสาระอะไรผมต้องขออภัยด้วยนะครับอย่ามืดสิเพราะว่าผมก็แค่อยากจะแนะนำแล้วก็ทิ้งคลิปไว้ในเกมนะครับถ้ามันไม่ดีก็ต้องขออภัยนะทำเรื่อยๆเพราะชอบนะครับสุดท้ายนี้ขอบคุณที่ติดตามมารับชมนะครับขอบคุณมากครับ